โอราคุณผู้คือพระมหากัจจกาคือพระสัมมาโคดมยักษ์คือพาสีอาริยาเมไตรยุทธิเดชพระองค์พระผู้มาไทยนี้ผู้เป็นอิจารันตุตะพีผู้ตะพีพายพระแก่ไอกระตังพีมานาสาไทยพระนามดับไฟอภิวัตไชยสัพพะพระนามสัพพะราภะโกวันตุเมรักขันตุสุราขันตุกูจะลดคนไข้ก็ไม่หายเรียกมีแรงกูอันนี้ก็เป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยนะเหนื่อยไปรวยไปที่ไหนพรักหน้าทองสุวรรณบุตรพองผิวทองคำทาชายเห็นชายรักหญิงเห็นหญิงรักคัดคู่ขั้วหน้าเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาอรพัสตูวินาสันตุอิติปิโสปะควายหน้าวาจาให้เอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะอิสวัสดีคุณพี่ครับสวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรครับชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออัศยาดางามเปี่ยมค่ะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ45แล้วค่ะครับอาชีพอะไรครับค้าขายค่ะขายฟักทองอยู่ตลาดสี่มุมเมืองอ๋อขายฟักทองอยู่ค่ะนะครับผมวันนี้มาที่อาสมฤาษีเนรมาทำอะไรครับเอาฟักทองมาแก้บน1ตันค่ะโอ้1ตันค่ะเรื่องอะไรสาเหตุอะไรครับเคยขอไว้ว่าขายบ้านหลังเก่าตอนนั้นมันขายยากมากเลยแล้วได้มีโอกาสมาไหว้ก็เลยขอท่านปู่ฤาษีไว้อ่ะค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะบ้านขายได้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะนะครับผมก็เลยเอาฟักทอง1ตันใช่มาถวายนะครับวันนี้นะครับผมก็เรียบแก้บนเรียบร้อยค่ะนะครับผมก็เดี๋ยวขอบนอะไรต่อก็ยินดีได้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะทําไมพวกนี้ไหนพวกนี้หัวยอกแล้วเอาไปเลยไปไหนไปเลยแล้วงวงเอาไปไหนเนี่ยบ้านโอ้แถววัดเรียนทั้งหมดครับขอจะไปขายดีขายดีแบบนี้แต่ทุกคนทุกตัวหน้าเลยขอให้ยิงขอให้มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับชื่อหน่อยค่ะอ๋อคุณหน่อยนะครับอายุเท่าไหร่ครับ42ค่ะทำอาชีพอะไรอยู่ครับรับราชการค่ะอ๋อโอเคครับวันนี้มาทำอะไรครับมาจุดประทัดแก้บนค่ะโอ้กี่นัดครับ 50,000 ค่ะโอ้ทำไมถึงมาจุดประทัดแก้บนในครั้งนี้ครับอ๋อเพราะได้โชคจากเจ้าสัวเฮงค่ะโอ้แต่ว่าคุณพี่จะถูกกับเจ้าสัวเฮงบ่อยมากเลยนะครับใช่ค่ะโอ้ครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนประทัดจะเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าได้โชคขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหโอเคนะครับก็วันนี้มาแก้บนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอแอบดูเลขหางประทัดเหมือนเดิมนะครับได้ค่ะโอเคครับขอบคุณครับค่ะคุณนะครับเห็นไหมคุณนะครับขนลุกเลยอ่ะโอ้ย